ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะกับงานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในเรื่องพม่าเสียเมืองใครที่เคยไปพม่ามาแล้วน่าจะทำให้ย้อนรำลึกนึกถึงความหลังเมื่อครั้งไปเที่ยวเมืองมันเดเลใครที่ยังไม่เคยไปถ้าคราวหน้ามีโอกาสได้ไปก็น่าจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวามีรสชาติแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกกับการเรียนรู้อดีตเพื่อทำปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ดียิ่งขึ้นพม่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศจากประเทศปิดเป็นเปิดแล้วก็ด้วยความเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากมายจึงเป็นประเทศที่น่าจับตามองนะคะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้คนไทยได้หันมาสนใจแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้เข้าใจประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราประเทศนี้ให้มากยิ่งขึ้นแต่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่สนุกด้วยก็เลยหยิบเอาพม่าเสียเมืองรับประกันคุณภาพโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะว่าสนุกจริงๆกับงานเขียนทุกเรื่องทุกเล่มของท่านนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าต้องการข้อเท็จจริงต้องการมุมมองครบรอบด้านอันนี้เราคงจะต้องหาอ่านเอาเองเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็จะเป็นการมองจากมุมมองของผู้เขียนผู้จารึกพม่าเสียเมืองเป็นการเขียนจากหลักฐานของฝรั่งชาวอังกฤษเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็ออกตัวเอาไว้ว่ามุมมองอะไรต่างๆก็อาจจะเอียงไปทางข้างฝรั่งบ้างซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคล่าอาณานิคมแน่นอนว่าอังกฤษก็คงจะต้องหาข้ออ้างในการที่จะบอกว่าผู้ปกครองเดิมมีปัญหาไม่ดีอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณฟังหูไว้หูอันนี้ก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเรียนประวัติศาสตร์ในการที่จะทำให้เราเป็นคนไม่เชื่อคนง่ายแล้วก็เป็นคนตั้งข้อสังเกตอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังพม่าเสียเมืองก็ให้ระลึกนึกถึงว่านี่คือเรื่องเล่าจากพม่าเสียเมืองส่วนเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณทุกท่านนะคะแต่ห้องสมุดหลังไมค์ก็ขอทำหน้าที่จุดประกายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นวันนี้จะเป็นตอนที่ก็ยังคงตื่นเต้นเร้าใจกับเรื่องราวที่เป็นเหมือนนวนิยายเพราะว่าประวัติศาสตร์ของพม่าในช่วงสุดท้ายของราชวงศ์อลองพระนั้นตื่นเต้นเข้มข้นเหมือนกับซีรีส์เกาหลีไม่ผิดเพี้ยนเลยเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแล้วก็การฆ่าที่โหดเหี้ยมเลือดเย็นความเดิมตอนที่แล้วโหนพราหมณ์ในราชสำนักพม่าเสนอให้มีการทำพิธีที่เมืองมันเดเลทำพิธีสร้างราชธานีขึ้นใหม่โดยการจับเอาคนทั้งเป็นมาฝังตามประตูเมืองจำนวนถึง600คนโดยแบ่งเป็นผู้ชาย100ผู้หญิง100เด็กผู้ชาย100เด็กผู้หญิง100นึงทหาร100และชาวต่างประเทศอีก100รวมทั้งหมดเป็น600ชีวิตนี่คือคำกราบบังคมทูลของโหนพราหมณ์ในยุคนั้นอันนี้จริงไม่จริงอย่างไรนี่ต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะคะแต่นี่ดิฉันว่าไปตามเรื่องของพม่าเสียเมืองก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าคำกราบบังคมทูลของโหนพราหมณ์ผู้นี้นี่จะได้รับการตอบสนองจากพระเจ้าสีป่อหรือที่เอกสารของฝรั่งใช้คำว่าพระเจ้าทีบอหรือไม่เพราะว่าถ้าทำนี่ก็ต้องถือว่าเป็นมหากรรมการฆ่าที่แสนจะโหดร้ายทารุณเหี้ยมเกรียมแล้วก็ไร้เหตุผลด้วยนะคะเยอะมากด้วยตั้ง600คนเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวฟังกันต่อเลยนะคะกับพม่าเสียเมืองในตอนที่7ค่ะเมื่อพระเจ้าสีป่อได้รับคำกราบบังคมทูลของโหรพราหมณ์แล้วก็ทรงเห็นว่าควรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไม่ลงพระราชอาญาแก่โหรพราหมณ์แต่จะให้ลงพระราชอาญาแก่คนอื่นซึ่งไม่มีผิดบาปอีก600คนคือตอนท้ายของคำกราบบังคมทูลของโหรพราหมณ์เนี่ยก็บอกว่าการจะควรประการใดสุดแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชอาญาไม่พ้นเกล้าพ้นกระหม่อมขอเดชะนั่นก็แสดงว่าพระเจ้าสีป่อคล้อยตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมื่อทรงปรึกษาขุนนางก็ไม่มีผู้ใดทัดทานจึงมีประกาศพระบรมราชโองการสั่งให้กรมกองที่เกี่ยวข้องจัดการตามที่โหรพราหมณ์กราบบังคมทูลเมื่อข่าวนั้นปรากฏไปในกรุงมัณฑะเลย์ราษฎรทั้งเมืองก็พากันอพยพทิ้งบ้านทิ้งช่องออกจากกรุงไปเกือบหมดสิ้นคนจำนวนมากโดยสารเรือกลไฟของฝรั่งล่องลงไปอยู่ในพม่าใต้ยอมตนไปอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเมื่อเห็นราษฎรหนีออกจากเมืองขึ้นออกจากเมืองมากขึ้นขุนนางที่ศาลาลูกขุนหลุดดอก็ได้คิดว่าหากราษฎรซึ่งเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้าสีป่อยังพากันรักชีวิตตนยิ่งกว่าบ้านเมืองเช่นนี้ฝรั่งซึ่งคอยหาเรื่องอยู่แล้วจะคิดอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อโหรพราหมณ์กำหนดให้เอาชาวต่างประเทศมาฝังด้วยตั้ง100คนซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายคุณนางจึงพากันกราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อให้กลบเกลื่อนเรื่องนี้เสียโดยให้ออกประกาศไปว่าพระบรมราชโองการให้จับคนนั้นเป็นความจริงแต่คนที่จับมาได้ตามพระราชโองการนั้นมีจำนวนเพียงพอแล้วไม่ต้องจับเพิ่มเติมอีกพระเจ้าสีป่อก็โปรดให้ทำตามนั้นคนที่ถูกจับไปครั้งนั้นปรากฏว่าถูกปล่อยตัวมาก็มีบ้างที่หายไปเลยก็มีแต่จะถูกเอาไปฝังทั้งเป็นหรือไม่เรื่องนี้ไม่มีใครทราบข่าวสำเร็จโทษเจ้านายและประหารชีวิตคนจำนวนมากนั้นปิดเอาไว้ไม่มิดในเวลาไม่กี่วันทางย่างกุ้งก็รู้เรื่องโดยละเอียดและจากย่างกุ้งข่าวนั้นก็ถูกส่งไปทางโทรเลขทั่วโลกฝรั่งชาติต่างๆก็ค่อนข้างตื่นตระหนกแล้วก็ไม่พอใจในเรื่องนี้รัฐบาลอังกฤษสั่งให้นายชอปผู้ซึ่งเป็นเรสเดนต์ของอังกฤษอยู่ที่กรุงมัณฑะเลย์ในขณะนั้นยื่นคำประท้วงอย่างแรงต่อรัฐบาลพม่านายชอก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเขียนคำประท้วงไปวางไว้ที่ศาลาลูกขุนหลุดดอในพระราชวังกรุงมัณฑะเลย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าในที่นี้ก็ควรจะบอกเอาไว้เป็นเกร็ดว่าพระเจ้าสีป่อได้ทรงประกาศไว้เป็นพระราชปฏิญาณเป็นมั่นคงตั้งแต่ตอนขึ้นเสวยราชว่าจะไม่ยอมให้ฝรั่งเข้าเฝ้าเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นในโอกาสใดหรือในราชการกิจการใดๆฝรั่งจึงไม่สามารถเข้าไปขอพระราชทานชีวิตใครต่อใครได้เหมือนในสมัยของพระเจ้ามินดุงที่เป็นพระบรมชนกนาถของพระเจ้าสีป่อจริงๆแล้วเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะมีออกนอกเรื่องนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นการออกนอกเรื่องที่น่ารักมากเลยคือเป็นทัศนะประสบการณ์ของผู้เขียนดิฉันจะขออนุญาตอ่านให้ฟังกันละกันชอบเรื่องนี้ผมออกจะเห็นพระราชพระราชหฤทัยพระเจ้าสีป่อเต็มทีทุกวันนี้มีแต่ฝรั่งโทรศัพท์มาขอพบวันละหลายหลายคนเป็นนักหนังสือพิมพ์บ้างนักวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างและนักอะไรต่ออะไรตลอดจนนักท่องเที่ยวเมื่อถึงเมืองไทยก็จะต้องมาพบผมราวกับว่าผมเป็นพระนอนวัดโพครั้นจะยอมให้พบหมดทุกคนก็เห็นจะไม่ต้องทำมาหากินกันบางคนปฏิเสธขอตัวไปอย่างสุภาพก็ไม่ยอมคงดื้อดึงจะพบให้ได้บางทีก็บุกมาถึงบ้าน
ต้องนั่งให้สัมภาษณ์กันทั้งนุ่งผ้าขาวม้าอยู่หน้ากลุ้มใจเต็มทีนายพลอเมริกันคนหนึ่งกับภรรยามาถึงเมืองไทยแล้วสั่งนายทหารติดต่อฝ่ายไทยว่าเคยรู้จักผมจะขอมาเยี่ยมผมได้ยินชื่อแล้วก็ตอบไปว่าไม่เคยรู้จักจะเป็นพี่ชายผมกระมังเพราะท่านคบฝรั่งระดับนายพลก็ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่ผมนี่แหละที่ท่านนายพลและภรรยารู้จักจะมาเยี่ยมให้ได้ผมก็ได้แต่บอกว่าเชิญเถิดมาก็มาพอมาพบผมกันพอขออภัยพอมาพบกันเข้าจริงๆก็ไม่เคยรู้จักกันจริงๆผมสาบานได้ว่าตั้งแต่เกิดมาชั่วท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยรู้จักกับนายพลอเมริกันและภรรยาคู่นี้เลยแต่เมื่อยอมให้มาหาก็เลยกลายเป็นรู้จักไปแล้วมาคราวหลังก็วุ่นวายจะมาหาผมอีกกรรมของผมแท้ๆทีเดียวฝรั่งอย่างเดียวยังไม่พอคนไทยที่ชอบคบฝรั่งก็ยังชอบมายุ่งกับผมอีกชอบโทรศัพท์หรือติดต่อมาว่าฝรั่งคนนั้นคนนี้เขาอยากพบจะปฏิเสธไปก็เสียมิตรต้องจำใจพบทั้งที่ไม่อยากพบเมื่อวันซืนนี้เองใครก็ไม่ทราบจะเลี้ยงกับข้าวจีนเพื่อนฝรั่งโทรศัพท์มาถามผมยืดยาวว่าเครื่องในหมูเรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษกระเพาะหมูเรียกว่าอะไรกุ้งอบพริกไทยในบ่อดินเรียกว่าอะไรบอกให้ก็ยังเถียงอีกว่าถามฝรั่งเขาแล้วเขาบอกว่าเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เกิดชาติหน้าผมขอไปเป็นคนนิโกรในประเทศแอฟริกาใต้จะได้ถูกฝรั่งกีดกันไม่ให้เข้าใกล้ทุกวันนี้ก็ได้แต่อิจฉาเขาอยู่อันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอารมณ์ขันของผู้เขียนที่จะสอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวเป็นระยะเหมือนเป็นน้ำจิ้มนะคะอ่านแล้วก็อมยิ้มอ่านไปยิ้มไปแหละค่ะทีนี้กลับเข้าเรื่องพม่าเสียเมืองเนาะขั้นกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเคร่งเครียดทีเดียวคือหลังจากที่ฝรั่งประท้วงรัฐบาลพม่ากินวุ่นมินกี้อัครมหาเสนาบดีก็ได้ประชุมขุนนางพิจารณาคำประท้วงของรัฐบาลอังกฤษแล้วก็มีสารตราตอบไปว่าด้วยเสนาบดีได้รับสารของท่านลงวันที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2422แล้วขอแจ้งให้ทราบว่าอันพระราชอาณาจักรพม่านั้นมีพระมหากษัตราธิราชผู้ทรงอิสรภาพปกครองอยู่เป็นเอกราชเมื่อปรากฏว่ามีเหตุผลที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในแผ่นดินก็เป็นธรรมดาและเป็นประเพณีที่จะทรงระงับเหตุนั้นๆตามแต่พระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของสมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์และเพื่อพระบวรพุทธศาสนาตามพระราชประเพณีและพระราชกำหนดกฎหมายทั้งปวงหากมีเหตุที่จะก่อยุคเข็นขึ้นก็จะต้องทรงระงับเหตุนั้นเสียมิได้ทรงคำนึงว่าพระราชกรณียกิจนั้นจะมีผู้ตำหนิติชมประการใดแต่จะต้องทรงคำนึงถึงพระบวรพุทธศาสนาและพระราชสีมาอาณาจักรเป็นที่ตั้งด้วยเหตุสองประการที่กล่าวมาแล้วราชการทั้งปวงที่ท่านได้อ้างถึงนั้นก็ได้เป็นไปตามพระราชประเพณีทุกประการที่ขอแจ้งมาให้ท่านทราบทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงรัตนบุรีอังวะและกรุงอังกฤษที่ได้เคยมีมาต่อกันประดุจเป็นสุวรรณปัตภีอันเดียวกันทีนี้เมื่อส่งจดหมายตอบไปแล้วนะคะพม่าก็นั่งรอให้อังกฤษเนี่ยยกทัพมาตีเมืองพระเจ้าสีปอตรัสสั่งให้เกณฑ์ทหารจากรัฐไทยใหญ่ต่างๆที่เป็นเมืองประเทศราชให้มารวมกันที่กรุงมันเดเลเป็นอันมากทหารไทยใหญ่ที่มาในครั้งนั้นหากต้องใช้รบจริงๆหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าคงเกือบไร้ประโยชน์เพราะมีแต่จำนวนขาดการฝึกฝนในวิชาทหารแต่เมื่อไม่มีการสงครามจำนวนทหารที่มีอยู่มากมายนั้นก็เป็นที่น่าเกรงขามเพื่อที่จะบำรุงน้ำใจทหารพระเจ้าสีป่อโปรดให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงล่วงหน้าถึง1เดือนดังนั้นกรุงมันเดเลจึงคลึกครื้นไปด้วยไพร่พลทำให้พระเจ้าสีป่อและขุนนางทั้งปวงสำคัญตนเองผิดไปได้อีกมาก
บรรดาป้อมปราการต่างๆริมแม่น้ำอิราวดีในพม่าก็มีการบูรณะซ่อมแซมและเอาปืนใหญ่ตั้งบนเชิงเทินหากอังกฤษยกทัพมาทางเรือก็จะได้ยิงเสียให้จมไปการตระเตรียมไพรพลและป้อมปราการเพื่อรบฝรั่งนี้ก็ทำให้คนที่เกลียดฝรั่งแล้วได้ใจขุนนางและราษฎรพม่าเริ่มดูหมิ่นฝรั่งและคนในบังคับชาติอังกฤษและชาติอื่นๆในยุโรปหนักขึ้นไปกว่าเดิมฝรั่งและคนในบังคับก็ช่วงนั้นก็คงจะถูกคุกคามด้วยวิธีการต่างๆและสถานเรสเดนต์ของอังกฤษที่กรุงมันเดเลก็ถูกทหารยามที่มาคอยเฝ้ากวดขันเอากับคนที่มาติดต่อจนไม่มีใครมาติดต่อในชอเรสเดนต์อังกฤษตอนนั้นก็เกิดตายขึ้นมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บทางรัฐบาลอังกฤษจึงตัดสินใจปิดเรสเดนซ์เสียแล้วเรียกเจ้าพนักงานคนอื่นๆกลับอินเดียแล้วก็มอบให้กงสุลอิตาลีชื่อว่าเชวาลีเออันเดรอิโนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของอังกฤษในพม่าคนในอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษก็อพยพจากพม่าเหนือลงสู่พม่าใต้ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่โบสถ์ฝรั่งซึ่งพระเจ้ามินดุงโปรดให้สร้างพระราชทานแก่องค์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาของอังกฤษก็ไม่มีพระเจ้าไม่มีพระอังกฤษอยู่ประจำอีกต่อไปแล้วก็เลยกลายเป็นวัดพม่าในศาสนาพุทธบ้านช่องของเรสเดนต์ก็มีขุนนางพม่าเข้าไปอยู่การที่อังกฤษยื่นประท้วงแล้วมิได้ทำอะไรเกินไปกว่านั้นก็ได้ทำให้พระเจ้าสีป่อและขุนนางพม่าแน่ใจว่าความเห็นที่ว่าอังกฤษไม่กล้าทำการรุนแรงกับพม่านั้นเป็นความเห็นที่ถูกอังกฤษต้องประท้วงเมื่อพม่าทำอะไรไม่ถูกใจอังกฤษต้องพูดแต่แล้วก็แค่นั้นเพราะอังกฤษดีแต่พูดการสงครามกับอังกฤษที่แล้วมาถึง2ครั้ง2หนจนอังกฤษยึดบ้านยึดเมืองเอาไปเสียกว่าครึ่งนั้นดูเหมือนผู้ครองแผ่นดินพม่าในสมัยนั้นจะลืมเสียแล้วและการหลงลืมแบบนี้ได้ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในลำดับต่อไปในขณะนั้นเงินทองในท้องพระคลังของพระเจ้าสีป่อร่อยหรอลงไปมากจนเกือบไม่มีเหลือพระเจ้ามินดุงนั้นสร้างพระนครใหม่คือกรุงมันเดเลย์และก็ได้ทรงสร้างวัดวาอารามที่ใหญ่โตอยู่ตลอดรัชกาลโดยไม่ได้คำนึงถึงรายจ่ายถึงรัชกาลพระเจ้าสีป่อนั้นปรากฏว่าไม่โปรดการสร้างวัดหรือการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งที่ก่อนเสวยราชก็ได้ทรงผนวดอยู่แล้วก็ทรงจ่ายพระราชทรัพย์ในทางอื่นๆอย่างมากมายอยู่เป็นประจำพระนางสุพยรัตน์ต้องส่งซื้อเครื่องเพชรอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสีป่อเองก็โปรดของแปลกๆใหม่ๆที่มีราคาแพงจากยุโรปทั้งที่ไม่โปรดฝรั่งและในวังนั้นก็มีงานใหญ่เล่นละเมงละครเลี้ยงดูกันอยู่ทุกวันมิได้ขาดทุกอย่างนี้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายพระราชทรัพย์มากๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าสีป่อก็ต้องทรงหาหนทางที่จะต้องหาเงินเข้าท้องพระคลังในขั้นแรกก็ได้แต่ขึ้นภาษีอากรโดยเฉพาะอากรสินค้าขาออกแต่เมื่อการติดต่อกับอังกฤษและฝรั่งชาติอื่นๆขาดไปก็ปรากฏว่าสินค้าขาออกนั้นลดน้อยลงถึงจะเพิ่มอัตราอากรก็ไม่ได้เงินมากเมื่อหมดหนทางเข้าจริงๆพระเจ้าสีป่อก็ต้องทรงใช้วิธีหาเงินเข้าคลังที่ยังเหลืออยู่อีกวิธีเดียววิธีนั้นก็คือการออกหวยเบอร์ราษฎรพม่าก็คงคล้ายๆกับคนไทยนะคะชอบเล่นการพนันขุนนางกราบบังคมทูลว่าถ้าทรงเป็นเจ้ามือการพนันเสียเองก็จะหาพระราชทรัพย์ได้มากไม่มีวันที่จะขาดแคลนอีกต่อไปหวยเบอร์ในพม่านั้นเริ่มออกจำหน่ายในปี2422พอออกจำหน่ายคนพม่าทั้งเมืองในช่วงนั้นก็คลั่งเล่นหวยเบอร์กันจนไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นเศรษฐีง่ายๆด้วยกันทั้งนั้นจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็มักจะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ร่ำไปนะคะภาพของบ้านเมืองพม่าในช่วงนี้ถ้าเป็นตามนี้จริงๆก็น่าคิดล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะมีการออกกฎหมายทำให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายทำให้มันเล่นง่ายให้มันโจงแจ้งให้มันสนุกสนานแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเดิม
นี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จากพม่านะคะหวยเบอร์ของพม่านั้นมี2ชนิดค่ะคือหวยใหญ่แล้วก็หวยเล็กหวยเล็กนั้นออกทุกวันคล้ายๆกับหวยกอขอในเมืองไทยในสมัยเดียวกันคือสมัยนั้นเรามีหวยกอขอนะคะออกเป็นตัวอักษรสลากใบหนึ่งขายกันราวๆใบละพันหรือ3สตางค์ซึ่งหมายความว่าคนที่ยากจนที่สุดก็สามารถเล่นได้หวยเล็กนี้รัฐบาลมิได้ออกเองแต่ขายใบอนุญาตให้กับราษฎรใครอยากเป็นเจ้ามือหวยเบอร์ก็ไปขออนุญาตเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางราชการแล้วก็ขายสลากหวยเบอร์ได้การจ่ายรางวัล นั้นเจ้ามือต้องจ่ายเงินเองคือเงินที่ขายได้ทั้งหมดจะตกเป็นของเจ้ามือใครแทงหวยถูกก็จ่าย48ต่อหวยเล็กนั้นออกทุกวันที่โรงหวยของทางราชการเลขที่ใช้ในการออกหวยนั้นมีอยู่60เบอร์นะคะพิธีออกหวยเล็กซึ่งมีอยู่ทุกวันนั้นก็มักจะมีคนไปคอยดูวันลับมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นมหากรรมที่สนุกสนานมากออกทุกวันนะคะลุ้นทุกวันของเราปัจจุบันนี้ลุ้นกันทุก16วันนะคะครึ่งเดือนทีก็มีความหวังกันทีแต่ว่าในสมัยนั้นลุ้นทุกวันการออกหวยก็จะเริ่มพิธีด้วยขุนนางเดินทางมายังโรงหวยพร้อมด้วยทนายถือเครื่องยศตามหลังการออกหวยก็ใช้ถุงหรือว่ากล่องใบหนึ่งบรรจุโลหะเป็นลูกกลมๆเอาไว้60ลูก1ลูกใน60ลูกนั้นกระไหลทองนะคะพอได้เวลาขุนนางก็เรียกเบอร์หวยทีละเบอร์เจ้าพนักงานก็เขย่ากล่องจนลูกโลหะร่วงลงมาลูกหนึ่งถ้าไม่ใช่ลูกที่กระไหลทองก็เรียกเบอร์อื่นต่อไปจนกว่าลูกโลหะกระไหลทองจะร่วงออกมาแล้วก็ถือว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่หวยออกสำหรับวันนั้นการออกหวยแบบนี้ดูออกจะยุติธรรมดีอยู่เพราะว่าคนออกหวยนั้นไม่ใช่เจ้ามือแต่เจ้ามือก็มีทางขาดทุนหมดตัวบ่อยๆปรากฏว่ามีเจ้ามือหวยหนีคนแทงไม่จ่ายรางวัลเอาอยู่บ่อยๆนี่คือหวยเล็กที่รัฐบาลมิได้ออกเองแต่นอนกินโดยการขายใบอนุญาตให้แก่ราษฎรเป็นคนรับผิดชอบส่วนหวยใหญ่จะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอไว้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับพม่าเสียเมืองเรื่องราวในช่วงเสียเมืองของประเทศพม่าบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์กับพม่าเสียเมืองตอนที่7ค่ะแหมกำลังสนุกทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องหวยหวยเล็กหวยใหญ่ในสมัยพระเจ้าสีป่อหรือพระเจ้าทีบอที่ฝรั่งเรียกขานกันซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ของพม่าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยฝรั่งชาวอังกฤษเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนล่าสุดได้นะคะที่เว็บไซต์นี้ล่ะค่ะคลิกไปที่เลือกฟังรายการย้อนหลังตอนไหนที่ยังไม่ได้ฟังก็ดาวน์โหลดมาฟังได้เลยนะคะ www.thaipbsonline.net ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบนะคะอีเมลมาคุยกันได้ค่ะ radio@thaipbs.or.th radio@thaipbs.or.th หรือถ้าเกิดว่าจะติดตามรูปสวยๆจากพม่านะคะ
ที่ดิฉันเอามาโพสต์เอาไว้ใน Facebook หรือว่าติดตามข่าวคราวความคืบหน้าของรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็คุยกันเป็นงานส่วนตัวก็ไปที่ Facebook ของดิฉันได้นะคะ www.facebook.com/rasmi28 rasmi28 นะคะก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะบอกในนั้นล่ะค่ะรวมไปถึงมีภาพพม่าที่เคยมีโอกาสเดินทางไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เคยไปพระราชวังมันเดเลก็เอามาโพสต์ไว้สวยค่ะแล้วก็ประทับใจแต่แหมถ้าได้รู้เรื่องก่อนเนี่ยก็คงยิ่งจะสนุกแล้วก็น่าจะมีอรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะไปฟังกันต่อเลยว่าหวยใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการหาเงินเข้าท้องพระคลังอีกอย่างหนึ่งของพระเจ้าสีป่อนั้นเป็นอย่างไรในเมื่อหวยเล็กนั้นรัฐบาลไม่ได้ออกเองแต่ว่าขายใบอนุญาตให้ราษฎรเนี่ยเอาไปจัดการกันเองสนุกสนานกันมากเลยนะคะเรื่องการพนันนี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็โอ้โหแหมไม่ต้องพูดถึงนะคะเถิดเทิงกันมากแต่ว่าเถิดเทิงแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ล่ะค่ะเป็นปัญหาอ่ะไปฟังกันต่อเลยว่าแล้วหวยใหญ่ล่ะหวยใหญ่ใครเป็นคนรับผิดชอบกับพม่าเสียเมืองตอนที่7ช่วงที่2ค่ะหวยใหญ่นั้นขายเป็นจำนวนมากและออกเดือนละครั้งค่ะมีรางวัลรองๆลงมาหลายรางวัลสลากใบหนึ่งขายใบละ5รูปีรัฐบาลเป็นเจ้ามือเองแล้วก็ให้คนที่มีทุนบอนรับสลากไปขายเป็นยี่ปัวอีกทีหนึ่งคนที่ถูกรางวัลที่1ประจำเดือนนั้นทางราชการยกย่องว่าเป็นเศรษฐีการออกหวยก็ทำเป็นพิธีรีตองใหญ่โตคนที่ถูกรางวัลที่1นั้นต้องเข้าไปรับเงินจากขุนนางแล้วก็ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าคุณเศรษฐีสำหรับเดือนนั้นเงินรางวัลที่1นั้นเล่ากันว่าเป็นเงินที่ต้องหอบใส่ถุงกันเลยทีเดียวนะคะ 10,000 รูปีค่ะใส่ถุงหลายถุงเมื่อได้รับรางวัลจากขุนนางแล้วผู้ถูกรางวัลที่1ก็จะได้ขึ้นช้างหลวงพร้อมด้วยเงินรางวัลที่เป็นเงินหลายถุงนั่นล่ะค่ะแห่ไปรอบเมืองก็ถือเป็นการโฆษณาหวยรัฐบาลไปในตัวว่าจ่ายจริงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนในกรุงมันเดเลก็พลอยสนุกกับการเล่นหวยกันไปทั้งเมืองพวกหมอดูแล้วก็อาจารย์ใบ้หวยก็ร่ำรวยไปตามๆกันคุณนางทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเป็นจำนวนมากก็กลายเป็นเจ้ามือหวยแล้วก็เป็นยี่ปั้วหวยสลากหวยเบอร์นั้นบางทีสามารถใช้แทนเงินซื้อข้าวของกันได้เลยทีเดียวพระเจ้าสีป่อเองบางครั้งก็ทรงจ่ายเบี้ยหวัดขุนนางเป็นหวยซึ่งก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะว่าถึงไม่จ่ายเป็นสลากหวยเบอร์ขุนนางก็จะเอาเบี้ยหวัดทั้งหมดไปแทงหวยอยู่แล้วคนที่ไปติดต่อกับทางราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆหากพกหวยเบอร์จำนวนมากเอาไปให้เจ้าพนักงานดูแล้วก็จะได้รับความสะดวกเป็นพิเศษอีกต่างหากเล่นหวยกันไปได้พักใหญ่เงินตราในตลาดถึงกับขาดแคลนเพราะว่าเงินไปตกอยู่กับเจ้ามือหวยแล้วอยู่ในท้องพระคลังพระเจ้าสีป่อเสียหมดแต่คนแทงหวยก็หาทางแก้ปัญหาตามประสาคนเล่นพนันด้วยการเอาแก้วแหวนเงินทองหรือสรรพสินค้าต่างๆไปแทงหวยโดยตรงโดยคิดเป็นราคาเงินกับเจ้ามือหวยพอเอาลูกสาวไปแทงหวยผัวจุงมือเมียไปแทงหวยหนักเข้าเจ้ามือหวยก็ไม่รับเอาผู้หญิงแทนเงินเพราะมีกันคนละมาก
ทำให้โสเภณีมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะผู้หญิงที่หวยกินจนหมดตัวออกเที่ยวหาเงินเอามาแทงหวยต่อก็มีมากเด็กเล็กๆขโมยเงินพ่อแม่เอามาแทงหวยก็เยอะพวกอันธพาลและขโมยก็มีมากขึ้นทุกวันคนที่ถูกหวยบางคนได้เงินรางวัลก็จริงแต่ได้ไปไม่นานก็ถูกขโมยถูกจี้ปล้นจนหมดตัวคดีฆ่าคนตายและคดีอุกชะกันอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวชาวไร่ชาวนาพากันทิ้งไร่ทิ้งนาเข้ามาแทงหวยอยู่ในเมืองกรุงวันพระวันเจ้าก็เป็นอันเลิกกันคนไม่ไปวัดแต่กลับไปชุมนุมกันอยู่ตามโรงหวยเพราะหวยออกวันพระเมื่อคนไม่ทำบุญวัดก็เริ่มจะร้างวัดไหนร้างทางราชการก็เข้าไปตั้งโรงหวยในนั้นเมื่อพระเจ้าสีป่อเห็นพระราชทรัพย์มีมากขึ้นอย่างล้นเหลือก็ดีพระทัยนักทรงสอดส่องในราชการออกหวยนี้อยู่เป็นพิเศษเหนือราชการอื่นใดเมื่อมีขุนนางกราบบังคมทูลว่าราษฎรพากันเล่นหวยจนไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วก็มีพระราชดำรัสตอบว่าก็จะต้องไปทำมาหากินอย่างอื่นกันทำไมมีทางทำมาหากินอย่างไหนบ้างที่ลงทุนเพียง5รูปีแล้วได้เงินคืนถึง10,000รูปีภายในเวลาเดือนเดียวแต่ต่อมาโจรผู้ร้ายในกรุงมันเดเลเกิดชุกชุมถึงกับต้องส่งทหารออกปราบพวกคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวต้องเป็นคนร้ายเหล่านั้นก็หลบหนีออกจากกรุงมันเดเลไปตั้งซ่องโจรตามหัวเมืองเที่ยวปล้นสะดมราษฎรในชนบทหนักยิ่งขึ้นไปอีกเรื่องเหล่านี้ดูเผินๆก็อาจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเอามาเทียบกับปัญหาต่างๆในเมืองไทยเราทุกวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องขี้ผงเล็กนิดเดียวนี่ก็เป็นการสอดแทรกทัศนคติของผู้เขียนลงไปนะคะตามบริบทของบ้านเมืองในยุคนั้นผู้เขียนก็เล่าต่อว่าหวยเมืองพม่านั้นเล่นกันไปราว3ปีคนเล่นก็น้อยลงเพราะคนส่วนมากยากจนลงจนเลิกแทงหวยไปเองคือไม่มีจะแทงคนที่ยังไม่จนก็เริ่มเบื่อเพราะเริ่มจะมองกันออกว่าคนที่เล่นหวยนั้นรวยอยู่คนเดียวคือคนที่รวยจริงๆก็คือพระเจ้าสีป่อเมื่อโรงหวยโรงใดไม่มีคนเข้าพระเจ้าสีป่อก็ประกาศให้ปิดเสียในประกาศนั้นก็มักจะมีข้อความว่าทรงเห็นว่าราษฎรต้องยากจนลงเพราะการพนันทรงพระกรุณาแก่ประชาราษฎรจึงให้ปิดโรงหวยเสียเป็นบางแห่งแต่พระราชทรัพย์ที่ได้มาจากการออกหวยนั้นก็คงอยู่ไม่นานเพราะพระเจ้าสีป่อมิได้ลดรายการใช้จ่ายพระราชทรัพย์ลงกลับทรงใช้หนักยิ่งกว่าแต่ก่อนเมื่อพระราชทรัพย์ร่อยหลอลงอีกพระเจ้าสีป่อก็ทรงปรึกษาขุนนางภาษีอากรต่างๆก็เก็บในอัตราสูงจนไม่สามารถจะเพิ่มได้อีกแล้วพระเจ้าสีป่อและขุนนางก็มองเห็นหนทางที่จะได้พระราชทรัพย์มากๆเหลืออีกทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการคบฝรั่งการหาเงินมากๆได้จากฝรั่งนั้นก็จะต้องเปิดให้ฝรั่งเข้ามารับสัมปทานทำกิจการต่างๆในประเทศเช่นทำป่าไม้เมืองแร่และอื่นๆพระเจ้าสีป่อเริ่มจะทรงเห็นว่าพระราชปฏิญญาที่ได้ทรงกระทำไว้เกี่ยวกับฝรั่งที่ว่าจะไม่ยอมให้ฝรั่งเข้าเฝ้านั้นอาจจะเร็วเกินการไปเสียแล้วครั้นจะทรงบอกเลิกพระราชปฏิญญาเสียเฉยๆปล่อยให้ฝรั่งเข้าเฝ้าก็ดูออกจะไม่เป็นพระเกียรติยศเพราะได้ทรงกระทำพระราชปฏิญญานั้นไว้ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต่อหน้าขุนนางเป็นอันมากแต่พระเจ้าเสียป่อขออภัยนะคะพระเจ้าสีป่อนั้นไม่เสียดีที่ได้ทรงบวชเรียนจนเป็นเปรียญสอบพระปริยัติได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องเสียสัจจะวาจาก็ทรงอ้างเหตุทางธรรมมาสนับสนุนเหตุที่ทรงอ้างนั้นก็คือบัดนี้ได้ทรงคำนึงถึงพรหมวิหารธรรมอันได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งสอนไว้แก่เวนัยสัตว์ก็แลปุถุชนผู้ยังไม่ได้ล่วงพ้นเป็นวิมุตติจากอุปาทานและกิเลสทั้งปวงอันได้แก่โลภโกรธหลงนั้นย่อมจะยังตั้งอยู่ในองค์4ประการคือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติเป็นเหตุให้ขาดพรหมวิหารธรรมไปบ้าง
มีเลือกที่รักมักที่ชังเลือกคบคนเป็นบางหมู่บางเหล่าซึ่งก็เป็นธรรมดาวิสัยของปุถุชนหาควรที่จะตำหนิติเตียนผู้ที่กระทำเช่นนั้นไม่บัดนี้ได้ทรงคำนึงว่าถึงแม้จะทรงอยู่ในวิสัยปุถุชนก็จริงอยู่แต่ก็ทรงอยู่ในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภกควรจะทรงตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมให้หนักยิ่งกว่าปุถุชนธรรมดาสามัญการที่เคยทรงห้ามปรามมิให้ชาวต่างประเทศบางชาติบางภาษาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นถึงแม้ว่าจะได้ทรงกระทำไปโดยมีพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรและด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาก็จริงแต่ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ทราบในน้ำพระราชหฤทัยพากันสงสัยคลางแคลงไปได้ว่าทรงขาดพรหมวิหารธรรมมิได้ทรงพระมหากรุณาต่อชาวต่างประเทศผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นยุติธรรมเสมอกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศทราบทั่วกันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากชาวต่างประเทศที่เป็นฝรั่งคนใดมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเรื่องราชการก็ดีหรือด้วยเรื่องอื่นใดก็ดีให้แจ้งเข้ามายังศาลาลูกขุนหากลูกขุนเห็นสมควรนำขึ้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้ก็ให้นำขึ้นเฝ้าตามราชประเพณีอย่าได้ห้ามปรามอีกต่อไปการเข้าเฝ้าตามราชประเพณีนั้นก็หมายความว่าฝรั่งจะต้องถอดรองเท้าและเข้าไปนั่งกับพื้นเฝ้าในท้องพระโรงเวลาเสด็จออกขุนนางซึ่งฝรั่งเองก็ยอมปฏิบัติตามระเบียบของราชสำนักในการเข้าเฝ้าเพราะว่าฝรั่งที่ต้องการเข้าเฝ้าก็เป็นพวกที่ท่องเที่ยวแสวงหาโอกาสหาสัมปทานหาเงินหาตำแหน่งหาชื่อเสียงหาอำนาจและหาตัวเองเพราะหาที่เมืองฝรั่งไม่พบนี่เป็นข้อเขียนที่คมทีเดียวนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งท่านก็บอกว่าฝรั่งก็ยอมถอดรองเท้ายอมก้งโค้งหมอบครานต่างๆสุดแต่พม่าจะสั่งขอให้ถึงพระเจ้าสีป่อเป็นพอส่วนพระเจ้าสีป่อนั้นทรงเป็นคนเก้อเขินคือเป็นคนที่เข้าคนไม่เก่งแล้วก็ตรัสเล็กตรัสน้อยไม่เก่งเหมือนกับพระเจ้ามินดุงผู้เป็นสมเด็จพระชนกนาถพระเจ้ามินดุงนั้นเมื่อฝรั่งเข้าเฝ้าทรงมีเรื่องตรัสกับฝรั่งได้เรื่อยไปคุยนี่คุยนั่นไปเรื่อยบรรยากาศดีแต่สำหรับพระเจ้าสีป่อไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าจะคุยอะไรไปต่อไม่ค่อยถูกอย่างดีก็จะมีพระราชปฏิสันถารนิดหน่อยตามประเพณีแล้วก็ประทับนิ่งจ้องหน้าฝรั่งปุบปับก็พานเสด็จขึ้นเอาเฉยๆคือคุยด้วยนิดหน่อยแล้วก็เสด็จขึ้นเลยแต่พระราชทรัพย์ก็เริ่มจะไหลเข้าสู่ท้องพระคลังอีกเพราะฝรั่งยินดีจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นค่าสัมปทานต่างๆสัมปทานป่าไม้นั้นเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเงินทองเป็นจำนวนมากมายเกินที่จะประมาณได้พม่านี่มีทรัพยากรป่าไม้มากนะคะยิ่งในราชอาณาจักรของพระเจ้าสีป่อในยุคนั้นเต็มไปด้วยป่าสักการทำป่าไม้ต้องใช้เงินทุนมากที่สุดฝรั่งได้ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อทำป่าไม้ในพม่าบริษัทอังกฤษที่สำคัญก็คือบริษัทบอมเบย์พม่าจำกัดThe Bombay Burma Trading Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบอมเบย์ประเทศอินเดียบริษัทนี้ได้สัมปทานทำป่าใหญ่อยู่แล้วในพม่าใต้ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่พอพระเจ้าสีป่อเปิดโอกาสให้พม่าก็ได้รับสัมปทานป่าไม้ในพม่าเหนือคือฝรั่งก็เข้าไปทำป่านะคะใช้คนงานจำนวนเป็นพันๆใช้ช้างหลายร้อยเชือกชักลากไม้บริษัทขนาดแบบนี้เนี่ยจะต้องมีทุนรอนมากมายมหาศาลพระเจ้าสีป่อและขุนนางของพระองค์ก็หมายไว้แต่แรกแล้วว่าจะต้องทำให้บริษัทบอมเบย์พม่าจ่ายเงินให้แก่พม่ามากที่สุดเหลือขนกลับไปบอมเบย์ได้แต่น้อย
ในระหว่างนั้นพระนางสุพยาลัตทรงพระครรภ์และประสูติเป็นเจ้าฟ้าหญิงถึงแม้พระเจ้าสีป่อจะไม่พอพระราชหฤทัยนักที่ยังไม่ได้เจ้าฟ้าชายไว้สืบราชสันตติวงศ์แต่พระนางสุพยาลัตก็ทรงกำหนดว่าเจ้าฟ้าหญิงประสูตินั้นจะต้องทรงรับพระอิสริยยศอันยิ่งใหญ่นับตั้งแต่วันขึ้นพระอู่เป็นต้นไปเพราะพระนางทรงทราบดีว่าถึงแม้ผู้ชายจะได้ครองแผ่นดินแต่ผู้ที่ใช้อำนาจที่แท้จริงนั้นก็คือผู้หญิงด้วยเหตุนี้ในงานขึ้นพระอู่เจ้าฟ้าหญิงบรรดาสตรีบรรดาศักดิ์เมืองพม่าที่เป็นภรรยาเสนาบดีและภรรยาขุนนางจึงเข้าไปเฝ้าถวายของกันอย่างหนาแน่นพระนางสุพยาลัตได้ทรงเลือกกุลสตรีที่เป็นบุตรหลานข้าราชการเข้าไปเป็นพระพี่เลี้ยงเจ้าฟ้าหญิงหลายคนในจำนวนนี้ก็มีสตรีสาวรูปงามผู้หนึ่งชื่อว่ามะขินขจีเป็นหลานปู่ของเสนาบดีขำปัดบุญกี้แล้วก็เป็นหลานสาวขุนนางตำแหน่งพระคันอัตวินบุญทั้งสองท่านนี้ถือว่าเป็นขุนนางที่มียศอำนาจวาสนามากในราชสำนักของพม่าเป็นคนใหญ่คนโตทีเดียวเพราะฉะนั้นมะขินขยีถ้าเป็นในสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไฮโซเป็นลูกชาติลูกตระกูลคนหนึ่งนะคะเมื่อพระเจ้าสีป่อเสด็จมาเยี่ยมสมเด็จพระราชธิดาได้ทอดพระเนตรเห็นมะขินขยีซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงก็ปิ๊งเลยต้องพระราชหฤทัยนะมีความปฏิพัทธ์เสน่หาในตัวนางยิ่งได้ทอดพระเนตรเห็นมากเข้าก็ยิ่งมีพระราชหฤทัยเสน่หาประทับอยู่กับพระราชธิดาครั้งหนึ่งๆเป็นเวลาช้านานเพราะว่าต้องการจะอยู่ใกล้พี่เลี้ยงลูกนั่นเองแต่ปัญหาอยู่ที่พระนางสุพยาลัตเพราะว่าทรงขี้หึงมากดังนั้นพระเจ้าสีป่อจึงไม่สามารถที่จะกระทำตามพระราชหฤทัยได้คือจริงๆเนี่ยชอบมากคิดต้องการได้นางมะขินขยีมาเป็นบาทบริจาริกาวันหนึ่งจึงให้แต่งดาหมิ่นกี้ซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมเข้าเฝ้าในที่ระโหฐานเป็นการส่วนตัวแล้วก็ตรัสเล่าให้ฟังฝ่ายแตงดาหมิ่นกี้ได้ยินดังนั้นก็กราบทูลบอกว่าตามขัตติยราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์เจ้าย่อมจะมีพระอัครมเหสีพระมเหสีและพระสนมเป็นอันมากหาควรที่จะร้อนรนพระราชหฤทัยไม่หากโปรดปรานนางมะขินขยีแล้วก็น่าจะได้ยกนางขึ้นเป็นพระสนมได้เลยทีเดียวคือจริงๆเท่าว่ากันตามราชประเพณีเนี่ยทำได้เลยไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้แต่เป็นปัญหาเพราะว่าพระเจ้าสีป่อนั้นทรงเกรงกลัวพระนางสุพยาลัตก็ละอายพระทัยอ้ำอึ้งอยู่แต่งดาหมิ่นกี้เห็นดังนั้นก็เข้าใจจึงกราบทูลว่าเรื่องนี้ข้าพระองค์ขออาสาให้ได้นางมะขินขยีมาเป็นบาทบริจาริกาให้จงได้ข้าพระองค์มีหลานชายอยู่คนนึงยังเป็นเด็กเล็กเข้าในพระราชฐานชั้นในได้ข้าพระองค์จะใช้หลานชายไปพูดจานัดหมายกับนางมะขินขยีดูท่วงทีก่อนขออย่าได้ทรงพระวิตกเลยแล้วแตงดาหมิ่นกี้ก็ให้หลานชายเป็นสื่อใช้เด็กเข้าไปพูดจากับนางมะขินขยีถึงเรื่องที่พระเจ้าสีป่อทรงปฏิพัทธ์เสน่หาในตัวนางนางมะขินขยีได้ยินแล้วก็รู้สึกสยองเกรงพระอาญาจากพระนางสุพยาลัตเป็นกำลังเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพระนางนั้นขี้หึงสักแค่ไหนครั้นจะบอกปฏิเสธก็เกรงพระราชอาญาจากพระเจ้าสีป่ออีกคือทั้งขึ้นทั้งล่องนางจึงตอบบ่ายเบี่ยงว่าข้าพเจ้านี้มีพระคันอัตวินบุญผู้เป็นลุงได้อุปการะเลี้ยงดูมาแต่อ้อนออกประดุจเป็นบิดาบังเกิดเกล้าการใดๆก็สุดแล้วแต่ลุงของข้าพเจ้าจะว่ากล่าวตกลงเจ้าจงไปกราบบังคมทูลกับพระเจ้าสีป่อให้ตรัสกับลุงข้าพเจ้าเถิดมาดว่าลุงของข้าพเจ้าตกลงถวายตัวของข้าพเจ้าแก่พระเจ้าสีป่อข้าพเจ้าก็ยอมตามนั้น
เด็กชายผู้เป็นหลานของแตงดามินกี้ก็นำความกลับมากราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อพระเจ้าสีป่อได้ทรงทราบความแล้วก็ตรัสสั่งให้แตงดามินกี้และขุนนางคนโปรดอีกคนหนึ่งมาเข้าเฝ้าคนนี้คือยานองมินทาคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักเลงผู้หญิงเที่ยวผิดลูกผิดเมียผู้อื่นมาแล้วมากต่อมากแต่อาศัยว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าสีป่อก็ไม่มีใครกล้าที่จะฟ้องร้องหากยานองมินทาได้สมัครสังวาสกับภรรยาผู้ใดและสามีมิได้ว่ากล่าวยานองมินทาก็จะยกย่องให้ผู้ที่เป็นสามีนั้นเจริญในราชการพระเจ้าสีป่อทรงนับถือฝีมือยาหม่องมินทาในเรื่องนี้อยู่ก็เลยตรัสเรียกเข้ามาปรึกษาด้วยแตงดามินกี้และยานองมินทานั้นโดยส่วนตัวไม่ชอบใจในการที่พระนางสุพยาลัตมีอำนาจเหนือพระเจ้าสีป่ออยู่แล้วเมื่อได้ทราบว่าพระเจ้าสีป่อโปรดปรานสตรีอื่นก็ยินดีนักเพราะต่อไปจะเป็นหนทางที่จะลดทอนอำนาจของพระนางสุพยาลัตลงได้ทั้งสองคนจึงช่วยกันสนับสนุนพระเจ้าสีป่อแต่ว่าจะสนับสนุนอย่างไรนั้นเรื่องนี้ต้องมีวิธีที่แยบยลเพื่อให้พ้นจากอันตรายจากอำนาจของพระนางสุพยาลัตอุบายในการที่จะได้นางมขินขยีมาเป็นบาทบริจาริกาของพระเจ้าสีป่อนั้นเรื่องแบบนี้ยานองมินทาคิดได้ไม่ยากเพราะเท่าที่ฟังดูจากเครดิตส่วนตัวคือถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเรื่องแบบนี้นี่เรียกว่าจัดการได้ไม่ยากแล้วก็จัดการได้ซะด้วยนะคะแต่ว่าจะจัดการอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าสีป่อกับนางมขินขยีนั้นจะราบรื่นไหมนางมขินขยีจะเป็นอันตรายหรือเปล่าต้องฟังต่อค่ะในพม่าเสียเมืองตอนหน้างานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง